นขอต้อนรับเข้าสู่ channel ของจึงจูรี่เรานะคะพูดด้วยโทนเสียงต่ำๆแบบนี้นะคะแน่นอนว่านอนไม่พอก็เป็นอีกวันนะคะที่ขิงจะมาทำร็อกนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นวันที่ขิงจะออกไปทำสวยนะคะวันนี้จะไปทำที่การชนกคลินิกนะคะก็คือจะไปฉีดแฟตนั่นเองนะก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะคะว่าแบบคลินิกนี้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็แฟตเนี่ยดียังไงนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านใดบ้างนะคะเราก็ไปดูกันว่าบริการของที่นี่เนี่ยน่าประทับใจอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปเราต้องแต่งตัวก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทุกเพื่อนๆรอนะคะจะไปดูกันก็อย่าลืมกด subscribe channel นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราขอแต่งหน้าซะก่อนนะคะเดี๋ยวมาดู finish look กันแล้วก็เดินทางกันเลยจ้ะและนี่นะคะก็คือลุคในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคิงขอแบบกินข้าวทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะจะบอกว่าเมคอัพวันนี้สวยมากเลยแต่ก็ไม่ได้ถ่าย how to อีกแล้วจ้า อ่ะก็ไม่รู้ว่าไปคลินิกแล้วเขาจะต้องลบเมคอัพอีกไหมนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะคือเมคอัพในวันนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวจะขอตัวเดินทางนะคะแล้วไปเจอกันอีกทีนึงที่การชนกคลินิกเลยอะล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าการชนกคลินิกแล้วเห็นไหมป้าด้านหลังนะคะอันนี้จะอยู่ที่บิ๊กซีพระราม4นะคะซึ่งก็ขับรถเข้ามาปุ๊บจอดรถใช่ไหมคะอันนี้คลินิกจะอยู่ที่ชั้น1นะคะเราก็เดินลงมาได้เลยนะคะคลินิกจะค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่ข้างๆราชเทวีคลินิกก็คือจะติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็คลินิกของที่นี่นะคะจะเป็นแบบธีมสีชมพูเขียวนะคะห่างกันมากๆแต่เราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะอ่ะทุกคนพอตัดมานะคะอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นเขียงแล้วนะคะยังค่ะตอนนี้เราจะต้องคลีนเมคอัพก่อนนะคะเพราะว่าช่วงที่จะต้องฉีดเนี่ยจะเป็นช่วงแก้มนะคะก็จะเป็นช่วงที่แบบมีความอบอั่นนั่นเองนะคะอันนี้เขาก็จะแบบว่าต้องคลีนเมคอัพก่อนนิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอยู่แล้วอย่างนี้ก็มาก็แค่แบบเช็ดหน้านิดหน่อยก็ทำได้แล้วนะจ๊ะจะมีเรื่องของคางที่ชัดใช่ค่ะตรงแฟตตรงนี้เนาะถ้าลองก้มแม่ก็จะมีตรงด้านล่างอะนะคะแต่ว่าข้างๆเนี่ยหมอคิดว่าไม่น่ากังวลมากแต่เวลากล้องเนี่ยจะเป็นตรงฝั่งตรงกลางมากกว่าเนาะส่วนแก้มเนี่ยหมอมองว่าตรงแก้มส้มตรงนี้มีสวยแล้วนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ว่าตรงที่อาจจะคนไข้กังวลน่าจะเป็นส่วนตรงล่างที่มันคล้อยลงมามากกว่านะคะถ้าลองดูเนาะหมอจะเน้นตรงนี้นะคะสองข้างแล้วก็มาเน้นตรงคางนะคะคาง2ชั้นตรงนี้เนาะแต่ด้านข้างก็โอเคเข้ารูปดีด้วยอายุยังไม่มีความคล้อยของตัวสกินเยอะอยู่แล้วนะคะก็จะเน้นที่เหนียงนะคะทุกคนวันนี้นะคะหมอก็คือหลักการของแฟตเนี่ยค่ะมันคือทำยังไงบ้างคะโอเคค่ะหลักๆตัวแฟตเนี่ยจะเป็นตัวยาที่เป็นกลุ่มพวกออร์แกนิกนะคะของที่เราใช้นะคะหลักการคือพวกนี้จะไปกระตุ้นการสลายตัวแฟตแล้วก็ให้มันสลายไปตามพาสเวย์ปกติของมันนะคะแฟตที่มันสะสมอยู่เนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดการแตกตัวแล้วก็สลายไปนะคะก็จะได้เฉพาะจุดในบริเวณที่เราฉีดนะคะมันก็จะมีการสลายลงมันก็ต้องใช้เวลาใช่ค่ะก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นเดือนหรืออะไรก็สักอาทิตย์นึงก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงสำหรับคนที่กลัวเจ็บกลัวเข็มบ้างค่ะคือจริงไม่ได้เจ็บมากเลยสำหรับแฟตนะคะในคนที่แบบอย่างเช่นเคยฉีดสิวหรือว่าเคยกดสิวหรือทำอะไรในส่วนของคลินิกความงามมาแล้วบ้างเนี่ยฉีดแฟตไม่ได้น่ากลัวกว่ากันแบบนั้นแล้วก็ในกรณีของคนที่กลัวเข็มจริงๆก็ยังไงของทางเราจะมีการประคบเย็นก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดความเจ็บลงหรือถ้ากลัวมากๆก็อาจจะทายาชาได้ในกรณีที่มีเวลานะคะก็ทายาชาสักประมาณ45นาทีก็จะสบายขึ้นในเวลาที่เข็มลงนะคะส่วนตัวยาก็แสบนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มากนะรอทนได้ขอบอกว่าตัวยาชิลมากค่ะไม่เจ็บเลยนะคะคือเราเคยฟังว่าแบบแฟตเนี่ยฉีดแล้วจะแสบผิวจะแสบข้างในคือของที่เนี่ยไม่แสบเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะทุกคนคะนี่คือหน้าของเราหลังจากที่ฉีดแฟตแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคนที่เนี่ยเขาจะแค่คลีนในช่วงที่เราต้องการจะฉีดไม่ได้คลีนทางหน้านะคะก็จะแบบมีความบวมเล็กน้อยมีความแดงๆอย่างนี้เล็กน้อยนะคะก็ช่วงนี้เราใส่หน้ากากแล้วไม่ต้องกลัวมันจะน่ากลัวนะคะจุดประมาณนี้ส่วนถามว่าเจ็บไหมมันก็พอด้วยความที่ประคบเย็นเนาะมันก็จะมีความชาเบาๆนะคะมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมาจิ้มผิวเฉยๆแต่ว่าตอนที่ดันยาเข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะไม่ได้แสบเลยแล้วก็ชิลๆค่ะนี่ก็คือแบบออกไป
ทำอะไรต่อได้นะคะแต่ก็ไม่ควรจะรีบแต่งหน้าเนาะมันเพิ่งแบบจิ้มมานะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาฉีดแฟตครั้งแรกที่กาญจนบุรีคลินิกนะคะถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเขียนจะอัพเพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบเทียบนะคะ before after อะไรอย่างนี้นะคะก็สำหรับวันนี้จะประมาณนี้นะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในวันนี้แล้วกันสวัสดีค่ะ